พาไปดูเหตุการณ์ระทึกที่จังหวัดบึงกาฬครับคุณผู้ชมครับตำรวจชุดสืบสวนภาคที่4แล้วก็ชุดสืบโรงพักเซกาเนี่ยตั้งด่านตรวจสกัดแก๊งยาเสพติดเจอรถต้องสงสัยกำลังขับเข้าไปที่ด่านโบกให้จอดแต่ว่ารถเก๋งไม่ยอมจอดครับคุณผู้ชมครับเกิดเหตุระทึกไปดูต้นเหตุการณ์พร้อมกันครับเนี่ยฮะได้ยินเสียงปืนนะครับดังติดต่อกันหลายนัดเลยแถวหน้าที่ว่าการอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬหลังรถเก๋งคนร้ายเนี่ยไม่ยอมจอดให้ตำรวจที่ตั้งด่านเข้าตรวจสอบแต่ว่ากลับเร่งเครื่องแล้วก็ขับซิ่งหนีไปทันทีนะฮะชาวบ้านแถวนั้นตกใจกันใหญ่ก็เกรงว่าจะมีลูกหลงหรือเปล่าเพราะว่าจุดที่ตั้งด่านเนี่ยอยู่หน้าสถานศึกษาทั้งโรงเรียนมีอนุบาลมีมัธยมนะฮะแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายก็ตำรวจไม่รอช้าครับขับรถไล่ล่าตามทันทีนี่คือภาพตามไปปั๊บแล้วจุดจบเนี่ยอยู่ตรงนี้ตามไปกว่า10กิโลเมตรเลยนะฮะแล้วตำรวจเนี่ยใช้กลวิธีก็คือเอากระบะขับขวางถนนเอาไว้จนเก๋งคันนี้มันชนเข้าไปเมื่อสักครู่ที่เห็นเนี่ยนะฮะคนร้ายก็รีบเปิดประตูลงไปแล้วก็หนีเข้าป่าข้างทางสุดท้ายไม่รอดฮะตำรวจนั้นไปไวกว่าตามจับคนร้ายได้2รายชื่อว่านครินทร์อายุ19ปีแล้วก็สันติอายุ27ปีพร้อมกับของกลางยึดยาบ้าได้ 300,000 เม็ดนะฮะอยู่ในรถเก๋งสีเทาคันนี้เนี่ยแหละสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่าเคยรับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬแล้วหลายครั้งได้ค่าจ้างเที่ยวนึงก็ 10,000 ถึง 20,000 บาทนะฮะนำยาบ้าไปส่งให้กับกลุ่มลูกค้าที่จังหวัดอุดรธานีตำรวจจับกุมตัวดำเนินข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดแล้วก็เสพยาเสพติดนะฮะส่วนคนขับคือนครินทร์เนี่ยอายุแค่19ปีคือเยาวชนตำรวจก็แจ้งข้อหาเพิ่มคือเป็นผู้ขับขี่แล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษครับ